สวัสดีครับคอลัมน์มาทึกหน้าสี่ในนอพิมิ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้เขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าแซมสายเริ่มต้นอย่างนี้ครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดนะครับสูตรการคำนวณสอสบัญชีรายชื่อด้วยการเอา500มาหารจะมีผลบังคับใช้จริงหรือไม่เนี่ยทุกฝ่าย จะต้องรอรุ้นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับในขณะที่บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีก็ยังปากแข็งไม่ยอมรับว่าเป็นคนสั่งให้สอส,อสอพักร่วมรัฐบาลเนี่ยกลับลำโหวตเอาสูตร500มาหารส่วนบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐก็บอกว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วบิ๊กป้อมก็คงยอมรับสภาพแล้วว่าบิ๊กตู่อยู่ในช่วงขาลงที่เคยจะเอาสูตรร้อยาหาร สุดท้ายก็ต้องยอมรับสูตร500มหารตามแนวทางของบิ๊กตู่ช่วงนี้แต่ละพักการเมืองเนี่ยก็เลยต้องจัดเตรียมทัพสู่สนามการเลือกตั้งนะครับพักเพื่อไทยที่ไม่เอาด้วยกับสูตร500มหารนั้นต้องพลิกเกมเตรียมที่จะแตกแบงค์พันออกมาสู้หรือว่าจะตั้งเป้าให้เพื่อไทยชนะแบบแลนสไลด์18ล้านเสียงไปเลยในขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติที่มีข่าว่านายเสกสกลอัถาวง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากับนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจัดตั้งไว้ก็จะมีการนัดประชุมใหญ่วิสามันในวันที่3สิงหาคมนี้แหละครับเอาละครับเพื่อไทยแตกแบงค์พันได้พลังประชารัฐบิ๊กตู่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ มาทึกต่อมาครับวันหลงจากการเลือกตั้งซ่อมสสเขต4ที่จังหวัดลำปางนะครับนายเดชทวีศรีวิชัยซึ่งเป็นผู้สมัครจากพรรคเสรีรวมไทยเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครับได้คะแนนมา5 5 6 3 8คะแนนนายวัฒนาสิทธ,ธิวังจากพรรคเศรษฐกิจไทยได้มา3 4 4 5 1คะแนนและนายพลพงษ์พงสุพัฒน์จากพรรคสังคมใหม่ได้มา 2, 8 8 0คะแนน ผลคะแนนออกมาแบบนี้เนี่ยทำให้ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผาซึ่งเป็นหัวหน้าพักเศร,รษฐกิจไทยผิดหวังไม่น้อยทีเดียว,วนะครับต้องมาทบทวนยุทธศาสตร์ของพักกันยกใหญ่เลยทีเดียวนายวิชิตปลังศรีสกุลซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักและเป็นประธานกรรมาการยุทธศาสตร์พักเนี่ยเปิดเผยว่ามีการวิเคราะห์สาเหตุที่แพ้ก,การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการที่พักเศร,รษฐกิจไทยสนับสนุนรัฐบาลดังนั้นเห็นว่าสมาชิกพักของ พักสองคนคือนายบุญสิงห์วัลินรักสอสอบัญชีรายชื่อและนายไผ่ลิกซึ่งเป็นสอสอกแพงเพชรพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็เป็นกรรมการวิบรัฐบาลอยู่ด้วยเนี่ยควรจะลาออกจากการเป็นวิบรัฐบาลนี่แหละครับก็ต้องจับตาดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าสอสอพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะแสดงจุดยืนที่ชัดเจนด้วยการยกมือโหวตสวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหรือไม่นะครับแต่แค่นั้นยังไม่พอครับ ต้องมีบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือที่สังคมยอมรับมาเป็นแกนนําพักด้วยนะครับถึงจะสร้างจุดขายของพักได้นะครับส่วนจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ค่อยไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับบันทึกต่อมากับความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคุกไปเนี่ยครับโผล่มาพูดถลมรัฐบาลในクラเฮาส์ทุกวันอังคารแต่ว่าล่าสุดนีทักษิณเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อไปตรวจสุขภาพตามนัดหมายและก็เข้ารับการผ่าตัดถุงน้ำดีแล้วก็ไส้เลื่อนซึ่งเป็นมานานแล้วนะครับผ่าตัดไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมตอนนี้หมอก็อนุญาตให้เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านพักที่ประเทศสิงคโปร์ได้แล้วนะครับอาการทั่วไปก็เป็นปกติครับแต่เอาละเมื่อพักฟื้นดีขึ้นแล้วก็จะเดินทางกลับไปดูใบในวันที่16กรกฎาคมสําหรับสิงคโปร์เนี่ยอยู่ใกล้ประเทศไทยแค่นี้เองแล้วก็เป็นจุดที่นายทักษิณเนี่ยมีไว้ คอยนัดพบปากกับนักการเมืองไทยที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับล่าสุดครับนายพงศกรอนุพณ์อ,นนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็เป็นอนดีตประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พักไทยสร้างไทยและนายพัชรกรอรณนพรบุตรชายของนายพงศกรรวมไปถึงนายประพัฒน์จงสงวนซึ่งเป็นอนดีตผู้ว่าการรถไฟและเป็นอนดีตผู้มริการเลือกตั้งผู้ว่ากทมพักไทยสร้างไทยเนี่ย ตอนนี้ได้ย้ายเข้าไปซบพักเพื่อไทยแล้วนะครับก็สืบเนื่องมาจากการนัดพบปรเจ,ราจาต่อรองทางการเมืองที่นี่แหละครับโดยมีน้องชายคือนายพงศกรได้รับออปชั่นพิเศษทําให้ในายพงศกรกับครอบครัวเลยจึงต้องยอมกลับไปอยู่กับพักเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งทักษิณกับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุยรพันธ์ซึ่งเป็นประธานพักไทยสร้างไทยคงต้องสู้รบกันอย่างดุเดือดในสนามเลือกตั้งทางภาคอีสานและก็กทมนี่แหละครับ มนตึกต่อมาครับคดีนางสาวพัรทรธิดาพัชรวีระพงศ์หรือว่าแตงโมซึ่งเป็นดาราสาวชื่อดังที่เกิดเสียชีวิตภายหลังจากที่พลัดตกลงมาจากเรือสปีดโบ๊ทนะครับผู้คนก็มโนกันไปใหญ่บอกว่าเป็นการฆาตรกรรมอำพรางซ่อนเงื่อนโดยเฉพาะบังแจ็คอัจฉริยะกับสอสอเต้ออกมาปั่นกระแสเรื่องฆาตรกรรมโดยอ้างว่ามีคลิปเป็นหลักฐานเด็ดมีการส่งภาคขาวจากสหรัฐอเมริกา อ้างว่าเป็นชุดของแตงโมที่ติดคราบเลือดเนี่ยมาให้กับกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพของวุฒธธิสภาสังคมก็ยิ่งสับสนกันใหญ่แะครับล่าสุดนี้ทางกระทรวงยุติธรรมโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษและก็สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันแถลงถึงผลการตรวจสอบนะครับว่าพบคราบเลือดมนุษย์เป็นเพศชายสารพันธุกรรมบ่งชี้ว่าเป็นคนเชื้อชาติยูโรเปียนหรืออินเดียนแต่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมเพราะกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่น่าเชื่อถือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์เป็นอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งด่วนจัดการเฉพาะเรื่องผ้าชิ้นนี้นโยบายฟ้องเอาคืนจากผู้สร้างหลักฐานเท็จเนี่ยควรจะขยายไปถึงการยัดเยียดข้อหาด้วยหลักฐานเท็จของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้วยนี่แหละครับเห็นด้วยครับ ว่าที่ตํารวจอ้างว่าแผลที่ต้นขาความยาว24เซนติเมตรโดนใบพัดเรือเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าเป็นการสร้างพยานหลักฐานเท็จด้วยหรือไม่นะครับและตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีการปฏิรูปต้นทางของกระบวนการยุติธรรมมันก็มักจะเกิดปัญหาเช่นนี้เกิดแบบซ้ำซากซะด้วยนะครับ